หายมาก่อนแล้วใช่ไหมนะหายนั่นน่ะสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่จำไม่ให้ดีนะภาษาใหม่สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไม่ใช่สองมือเปล่ารักษาโรคไม่ใช่สองมือเปล่ารักษาแผลตีความคำว่ารักษาทีเนี้ยคำว่ารักษามันหมายความว่าเก็บเอาไว้กอดเอาไว้ใช่ไหมคำว่ารักษาน่ะต้องตีภาษาให้มันแตกก่อนรู้จักรู้งอกกันนะเอาแผลมันไม่ดีจะรักษาไปหาจุดๆไปทำไมเล่าก็ของมันไม่ดีอ่ะก่อนถ้ามันหายไปซะถามว่าแผลนี่คือมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์มีแผลใช่ไหมครับรักษามนุษย์ไว้เอาแผลหายไปเข้าใจไหมเนี่ยงงไหมนิยมไม่งงแปลว่าเข้าใจที่ไม่งงก็คือเข้าใจไอ้ที่เข้าใจเพราะว่าฟังบอกฟังรู้เรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องสำคัญที่สุดคือความเข้าใจสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการสื่อสารเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันเข้าใจมันจะง่ายขึ้นเยอะต่อไปนี้ต้องพูดถึงความเข้าใจเป็นหลักลูกงอกจะจับเนื้อต้องตัวใครก็ได้โรคเนี้ยถ้าไม่เข้าใจกันโอ้ยไม่อยากจะแตะต้องจริงจะเป็นแผลเป็นกระเพาะปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะเจ็บที่ท้องมากครับก็ไม่รู้นะส่วนนั้นไปทุกส่วนไปเลยค่ะส่วนนี้หลังสุดเลยค่ะอาจารย์ส่วนนี้หลังสุดโอเคเข้าใจนะอย่าพูดถึงมันบ่อยทีเนี้ยค่ะตอนนี้หายแล้วค่ะเจอสองฝ่ามือลุงหงอแล้วคอยดูว่าจะวันผ่านไปเวลาผ่านไปมันจะเหี่ยวมันจะแห้งของมันเองรู้ไหมลุงหงอคือใครเนี่ยนะพอเวลาย้อนกลับมาอยากจะรู้ว่าลุงหงอคือใครต้องตามไปฟังลุงหงอพูดเรื่องอะไรใน YouTube บ้านเราทีวีนั่นแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ลุงหงอพูดเรื่องอะไรและพูดอย่างไรต้องถอยหลังย้อนตรงนั้นให้ได้ทำไมเนาะลุงหงอถึงใช้พูดคำพูดอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีที่มาสิเพราะคำพูดทุกคำพูดมาจากความคิดอ๋อมาจากความคิดลุงหงอกทำไมเวลาพูดจะไม่เหมือนชาวโลกเขาก็แปลว่าสิ่งที่ลุงหงอกไปร่วงรู้อะไรก็ไม่รู้แหละมันก็รู้ต่างจากเขามันก็คิดต่างจากเขาก็พูดต่างจากเขานั่นเองแล้วก็มาทำได้ไม่เหมือนเขาที่ต่างจากเขาเยอะเกินเวลาเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่อยู่แค่นี้หลักการบอกว่ามนุษย์ลุงหงอกนะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาบินขี้ไม่ได้เหมือนนกหรอกแต่จะบินเมื่อไหร่ก็ได้งงไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยคำพูดเนี่ยอย่าสวนเข้ามาโยมก็กำลังคุยกันอยู่เพิ่งสวนเข้ามาสิครับใช่ไหมล่ะรู้ไหมลุงหงอกคือใครบินขี้ไม่ได้เหมือนนกหรอกแต่จะบินเมื่อไหร่ก็ได้อย่าสนใจเห็นไหมไปละตาโอ้ยฟังแล้วอาจารย์ขอโทษค่ะเขาจะดูตาเวลาเขาคุยกันเนี่ยแค่นี้ก็หลบไปแล้วคุยเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนั้นน่ะเนี่ยสิ่งนี้มันทำให้ร่างกายไม่ดีร่างกายไม่ดีความคิดไม่ดีแล้วก็บอกว่าจนเห็นไหมบ่นว่าจนเห็นไหมก็อยากจะรวยนะอยากไม่ฟังเวลาพูดฟังจะมัวแต่ย้อนยังมันจะได้อะไรจากลุงหงอกนั่นน่ะอยากแต่จะรวยคนที่จะรวยได้เนี่ยนะหนึ่งนะสอหนึ่งต้องมีปัญญาณวันนี้เขาเลิกพูดเขาว่าขยันแล้วรู้ไหมขยันมันเพียรตั้งแต่เริ่มเกิดขยันมันจนกระทั่งตายมันก็ไม่รวยทุกวันเนี่ยเห็นไหมเลิกใช้ว่าขยันได้แล้วอดทนเลิกใช้คำว่าอดทนขยันมันเพียรแล้วณวันนี้เขามารวยนั่นน่ะต่างจากยุคก่อนสมัยก่อนกันเท่าไหร่แล้วอย่าตกยุคสิรู้ไหมกำลังลุงหงอกกำลังพูดเรื่องอะไรรู้ไหมลุงหงอกคือใครถ้ามันต้องมีความสามารถระดับใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันนี้อ้าวไม่ใช่เล่นนะภาษาที่ผมพูดสื่อเวลาไม่ใช่ภาษาเล่นๆนะผมมองไปสามสี่มิตินี่ครับภาษาผมเดี๋ยวนี้หน่อย
โอเคนะมนุษย์อยากแต่จะรวยมันจะรวยได้ไงไม่มีปัญญาแล้วปัญญามันคืออะไรพี่นะรู้ไหมคำว่าปัญญามันคืออะไรรู้แต่ภาษาเอาล่ะศีลสมาธิปัญญาพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วเปลี่ยนใหม่ซะไม่เอาเปลี่ยนมาเป็นสติสมาธิปัญญาก็ยังเหลือปัญญาอยู่ศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามันยังเหลือสมาธิเหมือนกันอยู่มันจะมาแทนมันจะมาคือศีลเนี่ยมาเขาเลิกพูดเรื่องศีลแล้วศีล5ศีล5ศีล8ศีล8ศีล10เนี่ยเลิกพูดแล้วห้ามฆ่าสัตว์เราก็ถามตัวว่าทุกวันนี้กินสัตว์ไหมที่นี่กินสัตว์กินสัตว์แต่ไม่ได้ฆ่าสัตว์คนกินเนี่ยเป็นเหตุทำให้สัตว์ตายใช่หรือเปล่าคนฆ่าก็ไปล่าสัตว์ในป่าก็มากินกันมันล่ามากินก็คือคนล่าก็ใช่ไหมถ้ามันไม่กินมันจะไปล่าหาหอยทำไมทีเนี้ยใช่ไหมล่ะไอเรากินสัตว์แต่ไม่ได้ฆ่าทีเนี้ยใช่ไหมก็เป็นเหตุให้สัตว์ตายเข้าใจยังเนี่ยทีนี้มาถามว่าจะกินหรือไม่กินเรื่องเราทีเนี้ยแต่เราไม่ฆ่ากันแล้วกันใช่หรือเปล่ายกเว้นยุงเอาไว้ทำพ่อแล้วยุงอ่ะนั่งอยู่เฉยมันมาทำลายเราอ่ะอยากโง่ไม่ฆ่าช่วยไม่ได้สิครับห้ามฆ่าสัตว์ยุงมากัดเต็มตัวแล้วไม่ฆ่าถือศีลเนี่ยถือศีลจนตายแบบนั้นน่ะจนถูกรุมจนถูกยุงรุมตายแบบนั้นน่ะเข้าใจยังมองเห็นไหมเนี่ยเขาว่าห้ามฆ่าใช่ไหมก็มึงมาลุยกับกูอยู่เฉยๆเนี่ยก็ไปทำพ่อได้ไงกันยุงอ่ะใช่ป่ะมดเหมือนกันกูนั่งอยู่เฉยเงี้ยมึงมาลวนลามกูก่อนกูมีสิทธิตัวชอบทำจะป้องกันตัวเองอ่ะใช่ป่ะเอาคิดดูสิห้ามฆ่าสัตว์มา 2,000 กว่าปีแล้วสัตว์ตายไปทั้งโลกเข้าใจยังอยู่ในทะเลมันก็ลากมาฆ่าใช่ป่ะมันจบที่ไหนไม่มีทางจบมันอยู่ที่ความเข้าใจที่ว่าเนี่ยเห็นมั้ยความเข้าใจมันต้องใครเป็นคนพูดอ่ะที่เนี่ยที่จะให้ความเข้าใจเกิดกระจ่างขึ้นมาอ่ะมันอยู่ที่ใครเป็นคนพูดว่าจะหาวิธีเกิดความเข้าใจมันความเข้าใจจึงเป็นพระเอกของเรื่องความเข้าใจในชาวโลกก็คือปัญญาเช่นเข้าใจในการประกอบสมาชีพชอบใช่ไหมมันก็มีรายได้ในตรงนั้นน่ะใช่ป่ะเข้าใจวิทยายุทธเข้าใจวิชาชีพที่ตัวเองทำอย่างความเข้าใจมันก็มีผลผลิตเนี่ยใช่ป่ะน่ะพูดไปทำไมเรื่องรวยน่ะพูดกันว่าพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ป่ะเอามันเหลือขอเหลือพอไปเลยเขาเลิกพูดไปแล้วพอเพียงพอทุกวันเนี่ยใครล่ะพอเพียงใครทีนี้มันต้องถามก่อนว่าใครอ่ะพอเพียงผมนะต้องมีเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำส่วนตัวโอเคไหมพอเพียงลุงหงอกเข้าใจยังมีเครื่องบินส่วนตัวลุงหงอกเข้าใจยังมีเรือยอชต์ส่วนตัวลุงหงอกนี่พอเพียงของลุงหงอกมีรถเบนซ์หนึ่งคันสแตนบายด้วยนี่พอเพียงหนึ่งหงอกมีคนขับได้ตลอดเวลานั่นคือพอเพียงหนึ่งหงอกเข้าใจยังคำว่าพอเพียงพอคือใครก่อนก็ตั้งต้นตรงนี้ก่อนมันต้องจะโทรมันต้องจะไปต่อได้ใช่ป่ะโยมคิดไปไหมทีเนี้ยก็คนมันไม่คิดอ่ะมันไม่มีใครชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อก็เชื่อไปสิครับเชื่อจนตายแล้ววะตายแล้วเด็กก็ยังเชื่ออีกก็เชิญสิครับ
ต้องก้าวข้ามความเชื่อแล้วตอนนี้ใช่ป่ะความเชื่อมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วต้องใช้ความเข้าใจแล้วชัดไหมทีนี้พูดเสียงดังด้วยนะเนี่ยลุงไม่ภาษาที่พูดเนี่ยสามโลกนะได้ยินลุงอ๋อคือใครทีนี้มีไม่พูดเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นเพิ่มมาเนี่ยไม่ได้นะลุงอ๋อตะโกนเสียงขนาดเดี๋ยวฝนเทไว้ไงนะทำมาเล่นไหมว่าอะไรก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยเห็นไหมฮะมันต้องมีสาระกันบ้างพูดคุยกันนะทุกครั้งไปพูดเรื่องงานก็คืองานอย่าให้มีหัวเราะปะปนเรื่องงานอย่าให้มีหัวเราะต่อกระซิบปะปนเวลาพูดเรื่องงานเสร็จงานแล้วไปลุมหัวมันหัวเราะไงก็ทั้งคือเชิญนะครับที่เนี่ยมันรู้จักแบ่งภาวะตัวเองบ้างแบ่งภาพภาวะตัวเองบ้างใช่ป่ะเมื่อกี้พูดคำว่าจนทำไมถึงจนหนึ่งไม่มีปัญญาเล่าให้ฟังขนาดนี้พอจะมีหรือยังปัญญาทีเดียวใช่ป่ะปัญญาเนี่ยปัญญาทางโลกนะที่ได้เดียวเท่านั้นปัญญาทางธรรมมันอีกระดับหนึ่งนะคนก็มีปัญญาทางธรรมนั่งพูดอยู่นี่ที่จะให้ผู้คนได้มีปัญญาทางโลกไปประกอบอาชีพกันโอเคจบไปเนี่ยเรื่องอาชีพนะต่อมาก็สุขภาพร่างกายไม่ดีก็สองมือเปล่าช่วยให้เนี่ยไม่มีแรงเอาแรงไปกลับบ้านไอ้แผลที่มันสกปรกแล้วเถอะเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยมันก็จะหายอ่ะเขามีความสามารถระดับนี้ทุกวันโอเคนะก็แปลว่าเมื่อตัวเองมีครบ32ประการแล้วอ่ะเหมือนกับชาวโลกไปเนี่ยเห็นไหมก็เหลือขาดแรงใช่ไหมคนไม่มีแรงก็แรงไป32เท่าที่เห็นเนี่ย32ประการเนี่ยเห็นไหมครับมันก็พร้อมอยู่แล้วไม่มีแรงลุงหงอกก็ให้แรงไปต่อไปก็เรื่องต่อไปก็คือขี้เกียจขี้เกียจชิบหายเลยแล้วก็อยากจะรวยมันเป็นไปได้ยังไงวะก็เอาความขยันอดทนเข้ามาแทนมันหมดยุคขยันอดทนแล้วเลยใช่ไหมคำว่าขี้เกียจมันคืออะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับก็คนไม่มีวินัยอ่ะเอาวินัยเข้ามาใส่สิครับเตือนตีห้าครึ่งตีห้าลุกขึ้นมาจะทำอะไรก็ทำไปไม่ทำก็แก้ผ้าเดินแม่งเลยมันจะยากนะมันโอเคมันเอ้ามันจะอดปัญญาขนาดเฉลือเตือนตีห้าครึ่งเอ้าจะทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยก็เรียกว่าสร้างวินัยทำวินัยเกิดตัวเองใช่ป่ะนัดแน่ในต่างให้มันตรงกันเวลานัดเดินทางก็เผื่อเดือเผื่อขาให้เป็นครับเนี่ยคือนี่คือปัญญาทางต้องมีปัญญาเพราะนี่มันจะมีการบริหารจัดการความคิดของตัวเองได้นั่นก็บอกไปรถติดโอ้ยพูดกันมาแต่นานทักหนานะหน้าวันนี้พูดรถติด15ปีที่ผ่านมาก็บ่นรถติดเหมือนกันประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยในวันเวลาที่ไม่บ่นรถติดเลยนะก็คือเมื่อปีพ.ศ.2510หมายไหมอันนั้นไม่มีรถติดอ่ะถึงว่าถนนมันจะน้อยก็ไม่ติดคำว่ารถไม่ติดต้องพูดตั้งแต่พ.ศ.2510แม้ว่าถนนกรุงเทพมันจะน้อยแต่มันก็ไม่ติดทุกวันนี้ขยายจังถนนติดทั้งบนทั้งล่างหมดเวลาเนี่ย อย่าไปบ่นรถติดเข้าใจยังมาช้าเพราะรถติดเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมมักจะไม่ค่อยจะยอมรับถ้าแบบอะไรนัดผิดเวลามาช้าเพราะรถติดมันเป็นข้อแก้ตัวเข้าใจมันไม่ทันเอ้ยออกจากบ้านช้าไปหน่อยจบละต่างกันไหมคำว่ารถติดความหมายคำต่างกันเยอะออกจากบ้านช้าเพราะมันไม่มีวินัยไงวินัยตื่นงานอนไงเข้าใจยังนะมันก็แก้ต้องแก้ตัววินัยมันจะไปห้ามรถติดได้ไหมเนี่ยห้ามได้ถ้าไม่มีมนุษย์เกิดมามากจนเกินเหตุเกินปัจจัยทำได้ไหมล่ะ
ที่รถมันเยอะเพราะว่ามนุษย์มันเกิดมากก็ถามตัวเองทีนี้นะผลิตมนุษย์มากี่คนเนี่ยไอ้ผมผลิต2คนตัวท้ายตัวเป็นตัวแทนเอาไว้ในโลกหน่อยเข้าใจไหมดีเหนือชิ้นหนึ่งเอาไว้ในโลกหน่อยเผื่อมันไปแพร่พันธุ์ก็ปล่อยมันไปถ้ามันอยากจะแพร่พันธุ์มันไม่อยากจะแพร่มันก็เรื่องของมันเข้าใจไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยไม่งงนะเผื่อเวลาเราไม่อยู่ไงเอาแทนตัวเราไว้ตัวนั้นหน่อยงงไหมเนี่ยถ้าบอกว่านี่เป็นสัตว์ประเสริฐในโลกให้มันมีในโลกหน่อยเข้าใจไหมก็เลยผลิตมา2คนเข้าใจไหมใครผลิต3 4 5ทีนี้สำนึกได้มั้ยทีนี้ที่พูดให้ฟังเนี่ยแล้วบ่นรถติดรถประชากรมันมากเพราะฉะนั้นกลุ่มความเชื่อใดทีเนี้ยที่ผลิตแต่มนุษย์ตื่นขึ้นมาผลิตมนุษย์แล้วมันคิดไม่ได้ก็ช่างโคตรนะว่ามนุษย์พันธุ์อย่างเงี้ยพูดให้ขนาดนี้แล้วมันจะผลิตมาทำไมมากมายกายกองนั่งมนุษย์อ่ะเกิดมามากๆก็มาแย่งอาหารกันกินเถียงไหมเนี่ยแย่งแผ่นดินกันอยู่เห็นไหมแย่งถนนใช้ถนนกันแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ใช่เหรอแย่งคู่กันพิศวาสอ่ะใครแย่งใครมาได้เนี่ยมีไหมที่ผ่านมาชีวิตจริงเนี่ยไปแย่งคู่คนอื่นเข้ามาพิศวาสมีไหมลูกออกไม่มีก็แล้วกันประกาศตัวตนเห็นไหมครับจะไปยังมาทำหาใช่ไหมไอ้คู่เนี่ยก็จะบ้าตายอยู่แล้วใจยังถ้ามันจะเห็นไหมฮะใช่ป่ะแย่งอำนาจปกครองทีเนี่ยไม่ผิดสักคำเลยที่พูดมาทั้งหมดแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจการปกครองไม่เคยผิดสักคำหนึ่งพูดกันมา20กว่าปีแล้วคำเนี่ยแล้วก็ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยลูกงอกพูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเห็นไหมดูสิมันจะขนาดไหนมาถึงวันนี้โอ้โหไปไหนก็มีแต่ทุกข์ออกไปข้างนอกบ้านอากาศเป็นพิษทุกข์อยู่แล้วเห็นไหมอาหารเป็นพิษทุกข์อยู่แล้วทุกข์เพราะอาหารเดินทางระบาดยากทุกข์อยู่แล้วเดินทีสุดก้อนหินออกเลือดตกยาออกทุกแสนทุกข์อยู่แล้วทีนี้เห็นไหมแล้วจะเกิดมาทำหอยทำไมวะเนี่ยต่อไปนี่เห็นไหมครับมันเกิดมาได้มันก็ยอมมันก็ต้องจำยอมก็ต้องทำเข้าใจนะไม่ใช่ปฏิเสธการไม่ใช่ไปปฏิเสธโดยที่ไม่รู้ตัวนะใช่ไหมครับใช่ไหมมันเกิดมาแล้วเนี่ยทำไงจะให้ไม่เกิดวะต้องคิดเป็นอย่างนั้นแล้วครับรอบต่อไปต้องไม่เกิดอีกแล้วโว้ยทำไงต่อทีนี้ใช่ไหมมันไม่มีทางเดินนั่นนะที่นี่คือบ้านเราดทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใครอยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็มาสิครับนั่งที่บ้านฟรีๆนั่งอะไรล่ะท่าเนี้ยฟังที่อยู่ที่บ้านฟังได้สบายเลยใช่ไหมฮะ2 ทุ่มก็เฟซให้ได้ยินอยู่ทำมากี่ปีแล้วนี่ไอ้เฟซไลฟ์นี่แหละครับ YouTube ไลฟ์มีอินสตาแกรมก็จะมีให้ด้วยถ้าใครมีดูแอปอินสตาแกรมก็ได้นะแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงอ่ะไม่เคยนึกหรอกจะถึงไหนอีกตัวนึงพูดทีเนี่ยออก4 ช่องทางทุกวันนี้นะครับพูดคำเครื่องมือสื่อสารเนี่ยซื้อมาตัวหย่อนแสนนิดหน่อยเองนะเนี่ยให้ดูหย่อนแสนแค่60,000มั้งหย่อนแสนนี่เหมือนกันอันนี้นะหย่อนแสนอยู่ใช้เครื่องมือระดับนี้ทุกวันนี้ในการถ่ายทำเพื่อที่ให้คนที่บ้านได้รู้ได้เข้าใจใช่ไหมครับสิ่งที่พูดความทุ่มเทไม่ธรรมดาเนี่ยหมื่นกว่าคลิปนั่นน่ะอยู่ในบ้านเราดอททีวีนั่นแหละโอ้โหตีลังกาฟังถ้าอยากจะฟังถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ในนั้นมันมีทั้งปัญญามันมีทั้งเยอะแยะในนั้นน่ะมันมีทั้ง4ศาสตร์อยู่ในนั้นน่ะศาสตร์ที่1คือธรรมศาสตร์
ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะโว้ยเออธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเข้าใจยังเออมันเป็นศาสตร์ธรรมชาติว่าด้วยดินน้ำลมไฟ2พุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะโว้ยเห็นมั้ยครับเป็นศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกเออมันเป็นปัญญาระดับนั้นนะให้กับชาวโลกไม่ใช่ศาสนานะโว้ยเนี่ยมาย้ําด้วยนะครับพุทธศาสตร์มันคนละแข่งนะรู้ป่ะพุทธศาสตร์มันอีกแข่งนะมันบริสุทธิ์จะตายไปตรงนั้นน่ะศาสนาต่างหากที่มันไม่บริสุทธิ์ทุกวันเนี่ยหามั้ย3วิทยาศาสตร์พอเวลาพูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องมันก็ซอยบ่ได้แล้วแม่ใหญ่ใช่ไหมครับก็ต้องสนใจใฝ่รู้พอสมควรเรื่องพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็รู้จากแม่กฎพระไตรลักษณ์ทีเนี่ยทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยครับถ้าไม่รู้เรื่องนั้นก็มารู้เรื่องนี้มารู้เรื่องพุทธศาสตร์สิใช่ไหมครับใช่ป่ะสามสายไปแล้วนะสุดท้ายพระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์ด้านนี้ด้านเจตที่พระโทษเนี่ยกายใจจิตรับได้ไหมสามคำดีป่ะเห็นไหมมันทำงานยังไงมันเชื่อมยังไงมันแยกยังไงมันบูรณาการยังไงกายใจจิตคนเขารู้แจ้งรู้จริงรู้มันหมดก็นั่งพูดนี่คือลุงออกนี่แหละตัวนี้สำคัญเข้าใจอย่างประกาศตัวตนรู้แจ้งรู้จริงรู้มันรู้หมดด้วยอ้าวลุงออกนี่แหละบักงอกนี่อ้าวเออใครทำไมอ่ะดีไหมที่ได้ยินได้ฟังที่ว่าเห็นไหมประกอบสติปัญญาไหมประกอบความรู้สึกนึกคิดบ้างไหมหรืออย่าจ้องแต่ความเชื่อปุ๊บโง่นะโยมเห็นไหมที่นี่เขาประกาศตัวตนไว้ตั้งนานตั้งหนาอย่าเชื่อนะโว้ยวิทยุก็เหมือนกันทำมาอย่าเชื่อโอ้ยถ้าผมสั่งสอนคนเอาความเชื่อเข้ามาเป็นตัวหลักเครื่องบินมีโอ้โหเอาเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วความสัมพันธ์ของผมเนี่ยระดับนั้นนะแต่ผมทำไมไม่ทำก็ผมรู้ว่ามนุษย์แค่เกิดมันก็ทุกข์แล้วเข้าใจไหมเข้าใจยังเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะเออจะอยู่กินมันทุกข์หมดถ้าไปรีดนาทายเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ทุกข์ซ้ำซ้อนเลยเนี่ยใช่ป่ะคนอื่นเขาจะรีดนาทายเล็กก็ช่างเขาสิไม่ใช่ลูกงอกอ่ะเพราะอย่าเอาลูกงอกไปเที่ยวคนอื่นไม่น่าไม่ยอมเด็ดขาดนะใช่ไหมครับไม่คิดแทนลุงออกได้ยังไงพูดแทนลุงออกได้ยังไงแล้วเวลาทำอะไรก็ตามแทนลุงออกได้ยังไงมันทำไม่ได้ถึงจะรู้ว่ามันท่าทางไงมันก็ไม่ได้ระวังเข้าตัวรู้ไหมลุงออกคือใครเนี่ยระวังเข้าตัวอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเข้าใจให้ได้สิ่งที่กำลังพูดมาทั้งหมดเนี่ยขอให้เข้าใจไม่ได้ให้เชื่อโอเคไหมผมยึดแนวทางพระเจ้าโดยตรงนะอย่าเชื่อห้ามเชื่อภายใต้เงื่อนไขของอย่าเชื่อห้ามเชื่อเนี่ยถ้าพระเจ้ามานะณวันนั้นนะก็ลังฟังตถาคตดูสิถ้าวันนั้นเนี่ยมาไอ้นี่ตถาคตบอกว่าอย่าเชื่อกูนะเว้ยสมมติโอเคไหมถ้าภาษาสุภาพในยุคสมัยนั้นถ้าพระเจ้าพูดเองนะพวกมึงทั้งหลายอย่าเชื่อกูเลยเว้ยเห็นไหมครับยุคสมัยนั้นถ้าหากว่าเอาภาษาสุภาพยุคสมัยนั้นเขาจะใช้ภาษานี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เชื่อว่าน่าจะใช่ถ้าพระเจ้าพูดเองพวกมึงทั้งหลายที่มึงเดินตามมากับกูอ่ะเงี้ยมึงอย่าเชื่อกูนะวะเห็นไหมอ้าวแล้วพวกเดินตามคิดยังไงวะเนี่ยกูไม่เชื่อกูจะตามไปทำไมวะแน่มันก็คิดกลับกันไอ้ที่กูบอกว่ามึงอย่าเชื่อกูนะโว้ยเนี่ยมึงฟังกูเป็นไหมล่ะที่นี่เอาเห็นไหมครับกูพูดเรื่องอะไรเงี้ยคนไหนฟังเป็นปุ๊บก็อรหันต์ทั้งหมดสิครับเข้าใจยังคนไหนเนี่ยฟังไม่เป็นก็อยู่แถวหลังไปสิครับคนไหนฟังเป็นพูดจาเป็นโต้ตอบเป็นมันก็มาแชร์กันแดวหลอกเนี่ยพูดคนหนึ่งถามคนตอบชุดท้าก็เป็นอรหันต์หมดสิคนที่รู้ตามพระพุทธองค์ไม่ให้เชื่อแต่รู้ตามบ้างมันเสียหายตรงไหนล่ะที่เนี่ยนะงงไหมโยมไม่งงนะถ้าไม่งงเนี่ยหายใจลึกๆเดี๋ยวก็ร่างกายดีเองนะครับผมพูดระดับนี้ต้องหายใจลึกๆนะแล้วจะได้พิรับพลังเลยและอยากได้
ต่เวลาจะให้ทางให้อะไรต่างก็ไม่เอาใช่ไหมให้ทำก็ไม่เอาโอ้ก็ไปหาที่มรณภาพเอาเองหรอวะเชิญหลุมไหนก็เชิญทีนี้ขุดไว้ก่อนยังได้ใช่ไหมก็หวังว่าคงจะเข้าใจในฐานะที่เคยรู้จักลุงหงอกันมาก่อนและมานานด้วยมาวันนี้ลุงหงอกจะพูดไม่เหมือนเดิมเข้าใจนะเพราะลุงหงอกถ้าทำตัวเหมือนเดิมมันก็ไม่ไปถึงไหนโอเคไหมคำพูดที่ว่ามันทั้งหมดถ้าหากว่า70ล้านคนรับไม่ได้ลุงหงอกฮัลโหลเดี๋ยวนี้นะ3ไม่เกิน2ชั่วโมงบินได้ทันทีด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยเข้าใจยังถ้า70ล้านคนประเทศไทยรับไม่ได้ไปอยู่ไหนก็อยู่ได้นะวันนี้ลุงหงอกเข้าใจยังลุงหงอกมีความสามารถ2มือเปล่ารักษามนุษย์อยู่ไหนก็ได้จะไปง้อมาทำไมล่ะ70ล้านคนนี่ฮะมาใช่ป่ะใช่ป่ะเห็นไหมครับดูซิความคิดเขาระดับนี้แล้วตรงนี้เข้าใจยังยังมีพลเมืองอีก 7,900 ล้านคนในโลกใบนี้ให้รู้ไหมได้ไปกลัวตำหาแต่ไอ้สองมือเปล่ารักษามนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์เหลือ 7,000 ล้านคนจะรู้นะใช่ป่ะใช่ป่ะโยมใช่ไหมล่ะนึกว่าผมไม่รู้จักกันเลยผมใช้ภาษาอังกฤษยกหน่อยเดียวเองผมไม่ต้องอยู่ตลาดไหนก็ได้ภาษาอังกฤษยกไปที่ไหนก็ได้ที่ขานสิคนจะมาลุมเต็มตุ้มตำทำตำพระเจ้านะดีไปนี่ตกถังข้าวสารต่างหากถ้ามีข้าวสารให้ตกไม่รู้นะ ใช่ไหมคนมีความสามารถระดับนี้มันก็พูดได้อย่างนี้เหรอกลัวทำไมล่ะใช่ไหมใครรู้จักลุงหงอกได้แค่ไหนเพียงใดเผลอๆหรือเปล่าวะลูกสาวแม่ยายนอนกอดกันมันยังไม่รู้เลยทุกวันเนี่ยอาจารย์ยังคนอื่นมันจะไม่รู้ลุงหงอกขนาดมันมีทางหรอกอาจารย์ยังใช่ไหมฮะลูกผมสองคนยังไม่รู้จักใช่ไหมครับแต่คนอื่นดันรู้จักไว้เฮ้ยแปลว่าใกล้เคยกินด่างก็ช่างมันเสียมันไม่รู้จักกูก็ช่างมันเสียเอาลูกได้เมียไม่สนหรอกครับเข้าใจยังตายก็เผาก็คิดอยู่แค่นี้เองไม่ตายก็มีแล้วก็กินไม่มีก็ใช่ไหมฮะใช่เปล่าใช่ไหมบ้านก็ไม่ให้อยู่อู๋ก็ไม่ให้นอนน่ะใช่เปล่าเห็นไหมก็หาทำเอาเองก็แล้วกันโตแล้วเนี่ยจะให้ทำงานให้หมดได้ไงเด้อมันก็แย่สิครับเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แย่สิครับปีไหนมันจะจบอ่ะนะครับอย่างนี้เป็นต้นจบขาวยังงงหรือไม่เข้าใจเข้าใจค่ะอาจารย์หายใจยาวนี่ก็ได้แล้วพลังงานผมพูดตะโกนอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดานะผมใช้เสียงระดับนี้ไม่ใช่ธรรมดานะก็เพื่อต้องการที่จะกระตุ้นเข้าหูสู่ใจล้างสมองจะเบาหัวเหอเนี่ยปวดหัวไม่ยอมต้องการอะไรให้ช่วยอ่ะมันเป็นไรปวดมันก็จะหายมันจะตัวนี่แหละมันไม่ค่อยสบายมาเป็นปีแล้วดูมันจะหายเดี๋ยวนี้เอาหันมากไว้เนี่ยให้มันให้ผมมีท่ายืนท่านั่งโอเคพอดูทีนี้ฟังมาขนาดนี้ทีนี้ปวดตามตัวเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยตามตัวแค่นี้มันก็นี่ไปตามมือไปตามมือนะ
เยยาวโยกแยกเล่นเล่นไปแล้วนะโยมนี่มาจะเริ่มหายใจลึกๆเปิดอัดมันเข้าไปเถอะหายใจนั่นดูครับมาเมื่อยปวดเมื่อยเอาท้องเจอเข่าทีนี้มันไม่ใช่เข่าเป็นน้ำหนักตัวผมเนี่ยให้รู้เนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยเห็นแค่เข่าขอโทษทีครับนี่คือพนักงานศักดิ์บอกให้ทราบเอาไว้เนี่ยนี่คือพนักงานศักดิ์ไปแล้วนะไม่มีเหลือถามว่าตาสว่างพร้อมๆกันไหมล่ะโยมยืนลุกโยกเยกไอ้ที่ว่าปวดเมื่อยเนี่ยมันหายหนีไปไหนบินขี้มันเป็นบินไปเหมือนนกหรือยังไม่ต้องพูดซ้ำพูดดังขนาดเนี้ยไม่ได้ยินก็ช่วยไม่ได้โอเคไหมนู่นกระโดดเป็นปลิงเป็นข้างไปนู่นไปกระโดดเป็นกบเป็นเขียดไปเลยร่างกายไม่ดีบีฟอร์เจอภาษาลุงหงอขนาดนั้นได้ยินมานั้นน่ะแล้วเจอมือเจอเท้าลุงหงอเป็นไงอัฟเตอร์ตัวเนี้ยมันก็แชร์กันได้อย่าไปสนใจไขมันมันเรื่องของหมอโหพอภาษาหมอเลิกกันมาใส่ใจแล้วพูดกันมากี่ปีเข้าใจยังเรื้อรังมาหมดทั้งชาติเวลาเนี้ยไขมันบ้างน้ำตาลบ้างเรื้อรังไว้คนทั้งชาติแปลว่าเขาเอาไม่อยู่ใช่มันถึงจะมันที่ติดเรื้อรังมันต้องเปลี่ยนเวรแล้วในการดูแลตัวเองนั่นแหละต่อไปต้องอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้เป็นยาผลไม้เป็นยาปลาซิวปลาสร้อยเล็กสารสนเทศเป็นยาต้องมารูปแบบนั้นแล้วจ้าเขามายานั่นน่ะจะมามันต้องไปรูปแบบนั้นแล้วยารักษามนุษย์ไอ้ที่เขาว่าย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 านั่นมันเป็นเสียหายหมดแล้วทุกวันเนี่ยเออมันของไม่ดีจะไปรักษามันทำไมวะเลิกพูดได้ไหมคำว่ารักษารักษานั่นน่ะไอ้ของไม่ดีมันอยู่ในท้องมันปวดมันไม่ดีอ่ะจะไปรักษาทำไมทำไมเล่าก็พูดไปสิมันหายไปแล้วให้เขาฟังไปแต่มันก็จบแล้วนี่เออให้เขาพูดไปหลายคำไปทำไมล่ะเออใช่ไหมเออมันปวดเมื่อกี้มันหายไปแล้วก็พูดมันก็จบแล้วเนี่ยใช่ป่ะความรู้สึกของเขาคือของเขามันแทนกันไม่ได้ความรู้สึกของหนูคือหายแล้วเออใช่ไหมล่ะเขาคือเขาเราคือเรารู้จักแยกบ้างมันเป็นทุกข์นะโยมใช่ไหมล่ะเขาคือเขาเราคือเรารู้จักแยกกันบ้างใช่ไหมรู้จักเว้นช่องว่างกันบ้างระหว่างเขากับเรามันจะไปล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลยังเกินไปรักษาอีกแล้วเด้อฮะปีไหนมันจะเลิกพูดกับมารักษานั่นน่ะได้ยินให้อาจารย์รักษาเห็นไหมครับทำไมมันจะไม่หายสักทีเนี่ยเขาว่ารักษากำจัดพูดไม่เป็นยังไงกันวู้ก็พูดกันจะจากกันอยู่อย่างเงี้ยก็มันเป็นที่มันหายไปแล้วก็แปลว่ากำจัดจะไม่รักษาทำไมล่ะโอ้ยจริงๆนะทำไมคำสองคำแท้ยังไม่เข้าใจเลยมันจะไปต่อได้ไหมชีวิตนี้เอ้ามันไปไม่ได้จริงๆนะเออใช่ไหมล่ะก็บอกว่ารักษามนุษย์ก็มนุษย์เป็นเคนใช่ครับมนุษย์มีอะไรไม่ปกติดีนะเอาไม่ปกติทิ้งไปก็ต้องบอกว่ากำจัดโอ้ยไปนั่งคิดหน่อยโยมเอ้ยระวังเสียชาติเกิดแน่แน่ใช่ไหมระวังเสียชาติเกิดนะเนี่ยก็เพราะเช่นนั้นมันถึงมีลูกหงอกนะวันนี้มากระจุยกระจายให้ความคิดมันบาลานซ์มันสมองมันทุกข์มันทึกมันเยอะน้ำมาทางนี้ทีนี้มาปวดหัวใจเออจบนั่งนะนั่งให้มีช่องว่างเดี๋ยววันสักหน่อยนี้มันจะได้ไม่เกะกะเออเผื่อมันมีท่ายาวท่าใหญ่เอาพิงดีๆข้างหลังนะ
ทิ้งดีๆเออเอาล่ะทีนี้ดูจะหายทีนี้ดูซิปวดเท่าไหร่ดูซิสองมือเปล่าทำไม่หายได้ไหมก็นั่งดูคนดูก็นั่งดูสิคนก็มีพลังเขาใช้พลังไม่ใช่ใช้กำลังกำลังหนุนนักมวยเนี่ยเขาตีกันเนี่ยนี่คือกำลังพวกทุ่มน้ำหนักพวกยกของหนักเขาเรียกว่ากำลังนี่คือกำลังอันนี้มันเป็นพลังมันจะต่างกันนะพลังที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ตอบคำถามไหวไห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 มแค่นี้พอแล้วสังเกตหายใจด้วยหายใจด้วยเก็บหน่อยได้ค่ะห้ามร้องก็พยายามถามอยู่เนี่ยไม่ใช่เราไปแบบไปมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละมันไปด้วยความรู้สึกที่เป็นจริงอาการปวดอ่ะมันคืออาการมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอาการมันไม่ใช่เป็นโรคนะครับทำให้อาการเป็นมันหายใช่ไหมมันก็จบโรคเลิกกันทำไมเอาความรู้สึกมาคุยกันพวกนี้มันถึงจะชัดเจนจะได้น้ำในเนื้อจริงไหมคอยดูสิครับเห็นไหมดูสิก็มีกี่ท่าเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างมันจะไปเหลือไหมทีนี้เห็นไหมแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วไปแล้วยอมห้ามกั้นหายใจนะมันจะเหลือทำไมทอดดูซิเขาเวลาเขาเนียนก็จะเนียนเนี่ยทอดปึ๊บนะเห็นไหมสุดขั้วโลกเหนือไหมเนี่ยทอดครับเห็นไหมอ้าวต่อไปขยับเองนะโยมนะขยับเองโอเคไหมเห็นไหมพอมันสุดวิธีของเขาแล้วทำเองแต่เขาเรียก after เป็นยังไงงั้นเสร็จมันเจ็บเจ็บหรือติดติดที่เดิมฟังตอนยังหนักเท่าเดิมไหมเบาเหมือนเบาก็เดิมหน่อยนึงเอานิ้วแตะจุดนั้นดูสิจุดที่มันเจ็บๆจุดนั้นนะนิ้วแตะนะนิ้วเดียวปล่อยโอเคปล่อยสังเกตอ่อนตามเนี่ยทำมือเองทำเองไปเรื่อยทำเอาทำเอาทำไปทำไปเห็นไหมเกี่ยวนู่นหรือเกี่ยวนี่ทีนี้เห็นไหมทำไปทำไปตรงนั้นทอดทำไปทอดอึ๊บอึ๊บนั่นไงนะอืม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 
ป็นความรู้สึกทั้งนั้นที่ว่าอืมมันก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยโทษครับยอมอึ๊บอึ๊บเอ๊บเห็นไหมเห็นไหมเอ๊บนั่นขยับเองโยมอย่างนี้หลุดแล้วจบข่าวเห็นไหมงั้นพอเวลามันเข้าใจเขามันจะชัดไม่ได้ยากไอ้ที่มันยากก็บอกอยากหายอยากหายอยู่อย่างอาจารย์ตอนเนี้ยตอนนี้ไม่เป็นแต่พอเราเดินสักพักนึงเดี๋ยวเขามันชอบจะพับไปเฉยๆเอาแรงไปแค่เนี้ยมันก็ไม่มีแรงนั่นแหละนะไม่มีแรงเอาแรงไปความรวยไปหาเองถ้าอยากจะได้ขยับเอาฝั่งนู้นต่างจากเขาเดิมไหมล่ะทีนี้แรงเดินเลยทีนี้คนละเขาเลยทีนี้เอาชัดอย่าบ่นให้ถือว่าบ่นแล้วอย่าบ่นอย่าพูดอีกมันไปแล้วเอาอย่าลืมบัตรเอาคืนด้วยบัตรอย่าลืมนะบัตรลืมบัตรเสียหายนะโยมอะไรคือเลขร้อยเนี่ยอยากหายเป็นปกติก็แค่นั้นเองมันจะไปยาภาษาเนี่ยอยากได้แล้วบอกพยายามบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าอยากจะหายเป็นปกติอยากหายเป็นปกติก็แค่อ่านเป็นไหมเนี่ยมาแล้วอย่าหายเป็นปกตินี่อาจารย์เขียนให้ไม่ใช่ตรงนี้ข้อมูลเดี๋ยวว่า 100% จริงเอากี่เปอร์เซ็นต์เจ้านี้ที่เหลือ30เข้าไปไอ้นั่นมันไปแล้วไอ้มันยังเนี่ยเหลือแต่แปรปรวนตรงนี้ไม่ได้ถึงที่เป็นนะไม่ได้เป็นมะเร็งตรวจซ้ำไม่เจอแล้วตรวจซ้ำแล้วไม่เจอเนาะปั๊มมือนิ้วมือนั่นน่ะอันนี้ก็อยากหายปวดทั้งตัวใช่ไหมที่พูดเนี่ยปวดทั้งตัวแล้วก็ท้องเนี่ยเป็นที่ท้องถามว่าใช่ไหมล่ะใช่
มันหายไหมล่ะทีเนี้ยหายแล้วค่ะหายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตอบด่วนตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์80แล้วแค่นี้มันก็จบแล้วรู้จักประมวลให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เป็นมันจะเป็นตัวเลขที่คือคนเข้าใจได้นี่มันจะประมวลออกโอเคจบโอเคจบเอาละทีนี้พอโอ้โหใช้เวลาเยอะเหลือเกินอ่ะไม่เป็นไรมันก็หลายเรื่องหลายอย่างหลายวิธี